สวัสดีครับลูกค้าวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องตรวจเช็คเต้ารับไฟฟ้านะครับผมยี่ห้อโซยี่นะครับโมเดล ZT-E4 นะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวซ็อกเก็ตเทสเตอร์นะครับเอาไว้สำหรับตรวจเช็คเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านเหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ใช้ในการตรวจบ้านหรือตรวจอาคารนะครับผมเพื่อตรวจความถูกต้องของตัวเต้ารับไฟฟ้านะครับว่ามีการต่อสายถูกต้องหรือเปล่านะครับมีการต่อสายดินครบไหมสายไฟสายนิวตันสลับกันไหมนะครับแล้วก็สามารถบอกค่าแรงดันของไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับผมในส่วนของตัวการแสดงผลตัวนี้จะเป็นเลขดิจิตอลนะครับก็คือเป็นจอสีสามารถพกพาได้สะดวกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่วงการทดสอบนะครับผมสามารถทดสอบได้ตั้งแต่ 0.1 โวลต์ถึง250โวลต์นะครับผมที่ความถี่40ถึง1กิโลเฮิรตซ์ครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3A 2ก้อนครับผมสำหรับการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการใช้งานคร่าวๆครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของ US Type นะครับก็คือเป็นปลั๊กที่ใช้สำหรับบ้านเรานะครับผมแกะกล่องออกมาก็จะเจอหน้าตาของตัวเครื่องพร้อมกับแมนนวล1อันนะครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่ม Power นะครับไฟแสดงสถานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว RCD Test นะครับผมแล้วด้านบนจะเป็นในส่วนของตัว NCV นะครับเป็นการเช็คไฟนะครับแบบไม่สัมผัสนะครับผมแล้วก็ด้านบนจะเป็นแหล่งจ่ายนะครับก็คือเป็นใช้แบตเตอรี่ 3A นะครับ2ก้อนนะครับก็คือขันน็อต4จุดนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับผมกดปุ่ม power 2วินาทีครับเป็นการเปิดเครื่องอันนี้ก็จะแสดงในส่วนของตัวสถานะแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานะแรงดันนะครับที่เป็นสาย L กับ N นะครับก็คือไลน์กับนิวตันตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวสถานะตัวนิวตันกับกาวนะครับ N กับ Earth นะครับผม NCV นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันตรวจจับแรงดันแบบไม่สัมผัสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว RCD test นะครับตัวไฟสถานะหากมีการเกิดไฟรั่วไหลนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับว่าเต้ารับตัวนี้นะครับว่ามีการต่อสายครบถ้วนหรือว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมอันแรกเปิดเครื่องเลยครับเดี๋ยวผมจะเช็คในส่วนของตัวโวลเตจครับว่าปลั๊กตัวเนี้ยมีแรงดันหรือเปล่านะครับผมจะเช็คจากตัว NCV ตัวเนี้ยนะครับผมมันจะลักษณะจะคล้ายๆปากกาเช็คไฟนะครับโอเคครับก็คือเต้ารับตัวนี้มีไฟนะครับสถานะ NCV นะครับมีกราฟขึ้นแล้วก็มีสถานะแรงดันไฟฟ้านะครับการเสียบเข้าไปเลยครับชุบโอเคครับก็คือสถานะของเต้ารับตัวนี้นะครับผมขึ้นว่า collect นะครับก็คือมีการต่อสายครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสายกาวหรือว่าในสายของตัวสาย L สาย N ตัวนี้คือต่อถูกต้องนะครับไม่มีการสลับสายนะครับแรงดันของไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ224นะครับแรงดันของตัวสายนิวตันกับสายกาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1โวลต์นะครับผมอันนี้คือเป็นปลั๊กที่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ถูกต้องนะครับในกรณีที่เต้ารับนะครับไม่ได้ต่อสายกาวหรือว่าสายดินนะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนจาก collect เป็น in collect นะครับขึ้นด้านล่างตัวนี้นะครับสมมติว่าขึ้น in collect แล้วก็ตัว n กระพริบนะครับแสดงว่าสายนิวตันนะครับตัวนี้อาจจะหลวมหรือว่าอาจจะสลับสายอยู่หรือเปล่านะครับต้องไล่เช็คดูอีกทีนึงนะครับหรือเป็นตัว E กับพิบสายดินอาจจะไม่ได้ต่อหรือว่าสายดินขาดสายดินหลวมนะครับหรือว่าตัว L กับพิบก็คืออาจจะเป็นการสลับสายระหว่างสายใดสายหนึ่งนะครับเป็น L กับ N ตัวนี้ครับหรือว่าสายอาจจะหลวมนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีการกระพริบของ3ตัวนี้แต่ว่ามีเป็นลูกศรนะครับลูกศรชี้ระหว่างตัว E กับตัว L หรือว่าตัว L กับตัว N นะครับมีลูกศรชี้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นการบอกว่าสายคู่นี้หรือว่าสายคู่นี้ครับมีการสลับกันอยู่นะครับผมก็ลองสลับสายกลับดูนะครับถ้าเกิดเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บไม่มีสัญลักษณ์ทั้ง3ตัวนี้โชว์เลยนะครับก็แสดงว่าปลั๊กตัวนี้ไม่ได้ต่อสายไฟไว้นะครับสำหรับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามหรือว่าสนใจเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02-746-9933หรือแอดไซน์มาที่ LINE ID @sailega ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับありがとうございました